6:44 แล้วเหรอปิดท้ายเบาๆสักนิดนึงเดี๋ยวจะเครียดอันนี้เหตุเกิดที่เพชรบูรณ์เจ้าของคลิปบอกเล่าให้ฟังว่าเจ้าไก่ซึ่งเลี้ยงเอาไว้คู่หนึ่งไว้อยู่เล่นก็ปรากฏว่ามันมักจะเอาไข่บนโต๊ะที่เป็นโซฟานั่งแบบนี้แล้วอยู่รายล้อมด้วยแมวแล้วไม่รู้เป็นอะไรมันชอบมาไข่ตรงนี้เหมือนเย้ยแมวนะมันทำเป็นประจำเจ้าของไก่บอกนะครับอยู่ที่ลมกอบเพชรบูรณ์เลี้ยงไก่ไว้ดูเล่น2ตัวเป็นตัวผู้1ตัวเมีย1แล้วก็มีแมวอีก9ตัวค่ะพอกลับมาอยู่บ้านเอ๊ะตอนแรกเห็นไข่ไก่วางบนโต๊ะโซฟาไม้หลังบ้าน1ฟองทีแรกคิดว่าแม่เอามาวางไว้แม่บอกเปล่ามันไข่ตรงนั้นเองไปเฝ้าสังเกต10โมงเช้าทั้งตัวผู้ตัวเมียจะกระโดดขึ้นบนโซฟาโดยที่แมวนอนอยู่บนโต๊ะแล้วตัวเมียก็จะเบ่งไข่ออกมา1ฟองส่วนใหญ่ก็จะกลิ้งตกมาที่พื้นจนแตกบางครั้งแม่ไก่ก็เขี่ยให้ตกลงมานี่พ่อไข่เสร็จก็เดินจากไปเป็นอย่างนี้ทุกวันวันละ1ฟองเนี่ยค่ะอะไรแล้วเป็นการเบ่งไข่ในท่ายืนด้วยนะค่ะแล้วทำเป็นวิถีปกติจนแมวไม่สนใจเลยนะ6:45แล้วเราเช้านี้ได้กลับมาครับกินหรือว่าจะขายนะคะ